ช่ให้เข้าไปสอบถามมันได้แบบพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่ามีสอบถามแบบนี้ทุกวันนี้ผิดพลาดครับพลาดแล้วทุกวันนี้ผิดพลาดแล้วทำไมครับเล่าดิเล่าดิผิดพลาดเรียนคณะมนุษยศาสตร์ทุกวันนี้ความรู้ไม่มีเลยทำไมถามกันหน่อยคุณต้องเป็นเด็กทุนเขานะอย่านะไม่เป็นเด็กทุนเหมือนกันแล้วผมถามหน่อยพี่ว่าเป็นสมาร์ททีมเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างครับครับก็หนึ่งก็คือมิตรภาพเลยครับเพื่อนๆทั้งหมด26คนได้รู้จักกันนะครับผมแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้กับน้องๆครับผมครับผมครับสำหรับนกนกคิดว่าได้เหมือนความอบอุ่นนะคะคือจากพี่น้องเราเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งที่ช่วยแนะนำน้องสอนน้องในทางที่ถูกที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆอะค่ะครับผมครับก็จริงๆจะว่าไอ้ส่วนที่ได้อะไรเนี่ยถ้าพูดมันพูดไม่หมดอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราให้กับน้องมากกว่าเพราะว่าถามว่าเหนื่อยไหมเราเหนื่อยถามว่าใช่แต่ว่าเราเคยท้อไหมบางคนท้อไหมหลายคนท้อก็มีบ้างที่แบบช่วงเวลาช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราใช้เวลาความเป็นส่วนตัวแต่เราต้องสลับความเป็นส่วนตัวมาเพื่อตรงนี้ซึ่งเราคิดอย่างเดียวว่าอยากให้น้องได้ประโยชน์อะไรตรงนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นการให้แบบมหาลัยอีกหนึ่งอย่างที่เราจะช่วยเหลือกิจกรรมของมหาลัยได้สุดยอดโหดีมากต้องตบมือเลยสุดยอดมากแล้วก็ที่สำคัญเลยมหาลัยบ้างอาจจะให้สมาชิกเรียนฟรีกันด้วยใช่ครับทำงานให้จบแล้วจบยาวแล้วจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วยังกลับไปเป็นสมาชิกมาช่วยเหลืออยู่เหรออ๋อไม่ครับกำลังจะก็จะจบครับอ๋อจะจบแล้วครับคิดว่าจะจบแต่อาจจะไม่ชัวร์ไม่ใช่เราอาจจะติดเอฟปีนี้ไม่ใช่เราแต่ผมให้พี่หน่อยเชิญชวนหน่อยน้องๆชาวแบงค์ Channel สำหรับใครที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยหน่อยฮะครับก็ฝากน้องๆนะครับตอนนี้กำลังชมอยู่เลยนะครับว่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจอย่างที่บอกว่าเราไลฟ์แชทสดๆเลยตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับจะเลิกไม่มีเลยนะครับเราหมดใช้วันสุดท้ายวันที่10พฤษภาคมใช่ก็ยังมีช่วงเวลาหลังจากนี้ไปเพราะว่าตอนนี้น้องๆเพิ่งประกาศผลแอดกันด้วยครับนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางท่านสมมติว่าน้องๆสนใจนอกจากไลฟ์แชทกับเราแล้วเนี่ยครับใครที่มีเฟซบุ๊กตอนนี้ใครที่มีเฟซบุ๊กนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กับเราได้เลยนะครับเซิร์ชไปเลยไลค์ไลค์เลยไลค์ไลค์นี่นะฮะไลค์ด้วยใน Facebook ของเขาครับนะครับย้ำมาอีกครั้งนึงนะครับ Facebook หรือว่าเว็บเอาชื่อเว็บอีกทีดีกว่าทีนึงก็ถ้าเป็นไลค์ถ้าเป็นแชทนะครับผมก็ www.dengdi.com/admissionchat ครับผมนะครับ 20:00 ถึง 4:00 ทุกวันเลยทุกคณะเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับครับผมแน่นอนแล้วนะเชิญหน่อยครับผมต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเราเนี่ยต้องขอบคุณนะน้องๆกับสมาร์ททีมที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะแล้วน้องๆอย่างแบงค์เตอร์ด้วยนะครับแต่เมื่อมารายการเราแล้วคอนเซ็ปต์รายการเราคือการเล่นเกมได้ดังนั้นเราจะจับน้องๆเนี่ยมาเล่นเกมกับเราได้แต่ว่าเดี๋ยวนะนะอยู่ทีมสมาร์ททีมไปเดี๋ยวผมมีอีกขอเชิญด้วยครับไม่มาก็มีถ้าพาอยู่ฟังผมนะเดี๋ยวให้แม่คณะก่อนคณะอะไรบ้างเต็มเต็มเต็มคณะศิลปะรายการออกแบบค่ะครับครับเคนสลันสลัติกรครับคณะใหม่คณะดิจิทัลอาร์ตครับดิจิทัลอาร์ตคือออกแบบแบบให้คอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะชื่อเคนค่ะจันจิลาศิระค่ะจากวิทยาลัยดนตรีค่ะไม่ธรรมดาพี่ลูกคอพี่ผมชอบมากโชว์ร้องเพลงสักนิดนึงฮะขอบคุณค่ะช่วยโชว์ร้องเพลงหน่อยได้ไหมขอท่อนเดียวสักท่อนหนึ่งได้ค่ะFirst I was afraid, I was 55 Keep thinking I'm to never live without you by my side Like some bomb, but I'm not เดี๋ยวมาเล่นเกมกันเล่นเกมกันตัวเองนิดนึงคุณได้เดี๋ยวเกมนี้ชื่อว่าเกมทรงป้อมห่วงใยกติกาครับง่ายๆนะครับคือนี่ด้านนู้นนะของพ็อปนิกกี้ข้ามไปดูหน่อยนี่แบบนี้เราใช้หลอดนะครับแล้วก็มีหนังยางแล้วให้คนต่อไม้นะครับใช้หลอดเหมือนกันครับเข้าไปรับของเราอย่างเงี้ยแล้วเอามาแล้วไปส่งต่อเรื่อยจนกว่าจะถึงอันนู้นนะครับการเล่นทีละทีมใครได้หนังยางมากกว่าชนะไปเลย30วินาทีนะครับสามารถสายเลยสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนุชครับอยู่ฝั่งพี่นาหรือพี่นิกกี้ครับพี่นาอีกกว่าค่ะฝั่งพี่นาเราฝั่งเราสายสองน้องใบฝั่งพี่นิกกี้นะครับค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเล่นก่อนมาเดี๋ยวพี่เป็นคนส่งแล้วกันแล้วให้น้องต่อหลอดใครไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนี่พี่ผมมากี่อันแล้วเนี่ยผมไม่เป็นไรทำมานี่นะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับเอามาเลี้ยงครับเลี้ยงครับเอามาให้ลืมกลับด้วยข้างในอันแรกครับได้พร้อมยังพร้อมยังพี่น้าพร้อมยังนะคะอุ้ยน้องครับเชื่อใจพี่เลยแพ้อยู่แล้วโอเค30วินาทีมา1 2 3ลุยแล้วพี่นาจำพี่ได้แหละพี่นาแล้วหนึ่ง
ชัดชัดเลยอ่ะกองกองกองไม่ตรงไม่แน่นแน่นนิกกี้นิกกี้ประจำที่เลยนะครับพี่แจกหลอดก่อนแจกหลอดก่อนโอเคนะครับ30วินาทีนะครับเวลาขึ้นก่อนนะครับเอามาพร้อมไหมคะ3 2 1เริ่มครับเฮ้ยตรงต่ออันอ่ะผมมันเอาไปกองกองที่ไหนเดี๋ยวให้สมาร์ททีมแบมือแบมือครับแบมือไหนแบมือแบมือใครเอาไปปะเนี่ยมีมีนี่อันนี้แบมือนี่เห็นไหมนกน้อยที่กองนกน้อยที่กองอ่ะทีมนี้จะไปสี่คะแนนไปแจกก่อนของรางวัลครับไปทีมที่นะไปนะนี่น้องปานะครับนี่นะครับเป็นนาฬิกาปลุกนะครับส่วนน้องนุชก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเปลืองค่ามือถือฟรีครับมาครับในเมื่อให้สมาร์ททีมฝากน้องทีนึงครับค่ะอ่ะแป๊บนึงผมลืมไปผมขอโทษเอาไม่เอานี่เลยลืมไปเติมใหม่ค่ะก็อยากจะฝากน้องๆนะคะที่กำลังเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถ้าน้องๆที่ entrance ไม่ติดมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็อย่ามองข้ามมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะเอกชนของเราอันนี้ติดท็อป5ของประเทศไทยแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็มีบุคลากรที่ดีนะคะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าไฮเทคใช่ไหมคะเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยทำให้น้องเนี่ยมีสมาธิในการเรียนดีแล้วก็แบบว่าเจอผู้คนเยอะหน้าตาดีอย่างพวกพี่แล้วก็ที่สำคัญดาราเยอะมากค่ะคุณน้องค่ะเชิญคอนเฟิร์มเพื่อนผมเรียนมาเยอะมากนะเด็กก็เรียนไงนิกกี้นี่เขาเคยฝากน้องแล้วด้วยจะไปด้วยมีใครอยากเพิ่มเติมไหมฮะครับพูดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามาใช้กับพวกเรานะครับทุกวันถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ www..dekdi.com/admissionchat ครับแล้วก็มากดไลค์ที่ Facebook ของเราด้วยนะครับพิมพ์คำว่าเสิร์ชคำว่ารังสิต University ครับผมไทยแลนด์ครับผมขอบคุณครับให้เพื่อนๆไลค์กันด้วยมีอะไรไหมฮะได้ครับโดนได้ครับได้ครับไปบนเฟซบุ๊กฝากมือถือก็ได้เอาอันนั้นจะหนักไปหน่อยก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่ก็เพื่อนๆได้บอกไปแล้วว่าได้ค่าติดต่อไปอะไรยังไงอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับ2ถึง4ทุ่มถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วก็ฝากน้องๆเนี่ยครับให้ถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับทีมนะครับวิทยาลัยรัฐบาลครับนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้